วันนี้มาเมืองการได้มาเลยชมวิวนะคะธรรมชาติสวยงามมากเลยสะพานแม่น้ำแฟนะคะเมืองการจันทบุรีโอ้ยปลาเนี่ยจ้าวันนี้จ้าจับปลาปลามาดีเลยจ้าสวยธรรมชาติร้านอาหารปลาตุ้งยีปลาจ้าสวยว้าวสวยไหมคะกันเพื่อนแล้วทำไมต้องรับตาล่ะปล่อยปลาตุ้งยีมุดใหญ่ใหญ่นะจ้าสวยมากเลยมุดจ้าสวยไหมคะนี่ปลาขึ้นดิ้งเลยไหนอ่ะข้างล่างอ่ะโดนหล่นนี่เนาะปีนล่างปลาขึ้นบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆพี่น้องปลาเป็นเหมือนกันนะคะสะพายมาน้ำแกลงดูมือหลังบนมันตามมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหายอยู่ปล่อยปลากระดิ่วตรงนี้สวยมากข้างเนี้ยโน้ตสวยไหมคะเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวสะพานมะนาวแควนะคะสวยงามมากเลยสวยไหมคะท้องฟ้าอ้าวร้านอาหารถ้ารองเท้าตกมาเดินสิสวยเดินนะค่ะจับมาเนี่ยมากับญาติญาตินะคะได้โอกาสมาเที่ยวสะพานแม่น้ำแควกันเลยไปแล้วเดินไปถึงนู่นกันเปล่าเดินไปที่เดินไปถึงนู่นเลยไหนๆก็มาแล้วไปบรรยากาศดีสวยเนาะร้านอาหารเนาะมีปลาด้วยไม่ไปถ่ายนะแจ่มไหมพี่เจ้าแจ่มเนาะคิดว่าจะมาจะมืดซะละวางให้ดูดีก่อนว่าคนนี้รถเป็นรถมากค่ะไปปลาทะเลนะคะไปปลาจ้านี่สะพานแม่น้ำแควเมืองกาญจนบุรีไปปลาเร็วไม่ต้องถ่ายแล้วโอเคค่ะได้ได้ได้นี่ค่ะเพื่อนๆสวยไหมอากาศกำลังดีเลยเนาะดูดูดูถ่ายเลยเห็นไหมตรงนู้นอ่ะฮะสวยตรงนู้นก็มีนกขังฮัลโหลไปปลาจ้าจ้าน้ำตรงนู้นถ้าจะเที่ยวเนาะมันดูยังไงอ่ะลูกก็ไม่รู้เขาเอามาไม่แก้เดี๋ยวแป๊บนึงเออเดี๋ยวดูให้พ่อเอาอีกเด้อไปพี่แก้วเดินไปนู้นไหมเดินไปถึงนู้นเลยป่ะไม่รู้มันถ้าจะมีแก้ด้วยถ้าดำดำอ้อถ้าดำข้างในดำมาแก่ไปปลาเจอไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นสะพานแม่น้ำแควที่เมืองกาญจนบุรีนะคะพี่แก้วไปเดินไปนู่นแล้วเดินล่างกลางเลยรถไฟยังไม่ไปเดินดีๆลูกรถไฟจะมาตอนไหนเนี่ยมาแล้วไม่มาแล้วป้าบอกจะแม่คนอิ่มวงใหญ่เลยนะคะ
ขอบคุณมากนะคะร้านอาหารนี่มุมนี้สวยเนาะจ้าแม่กุลิมเนาะนี่จ้าแม่กุลิมนะคะผมก็มาแต่ก็อยู่แค่นี้ไงกาดีมากขอจบคลิปแค่นี้กันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเดินชมสะพานแม่น้ำแกแล้วถ้าจะมาขามเดินไปตรงนู้นหน่อยนะคะที่บ้านญาติตลาดเพื่อนค่ะ